ประเทศไทยนะครับจัดว่ามีวงดนตรีไม่น้อยหน้าชาวโลกนี้เลยแต่ว่าเราขาดการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนทำให้เราจะต้องดิ้นรนในการขอสปอนเซอร์ขอทรัพยากรต่างๆเพราะว่าเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นเนี่ยด้วยภาษีด้วยราคาเนี่ยก็มีมูลค่าสูงแล้วแม้อย่างทูบาเครื่องดนตรีชิ้นใหญ่ๆชิ้นนึงอย่างเงี้ยก็หลักแสนซึ่งงบประมาณโรงเรียนมันก็ไม่สามารถจัดให้ได้เพราะว่าถ้าอย่างเงี้ยเขาก็มองว่าเนี่ย 600,000 ซื้อคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนได้6เป็น100คนแต่ว่าซื้อของพวกเธอเล่นได้1คนอย่างเงี้ยเขาก็จะมองมันก็จะขาดการสนับสนุนทั้งที่เด็กเรามีความสามารถมากสังเกตได้ว่าประเทศเราเวลาไปแข่งดนตรีเราก็จะรับข่าวดีตลอดว่าวงโยชนะที่นี่ชนะที่นั่นชนะที่นี่แทบไม่มีใครเคยไปเมืองนอกแล้วกลับมาคว้าน้ำเหลวกลับมาเลยครับฉะนั้นถ้าภาครัฐส่งเสริมประเทศเราก็น่าจะไปไกลมากในด้านดนตรีประเทศเราไม่น้อยหน้ายิ่งในละแวกเพื่อนบ้านเราเนี่ยเราไม่น้อยหน้าใครเลยครับเราสามารถสู้วงต่างๆวงเก่งๆของประเทศเราเนี่ยไปแข่งเมืองนอกแข่งสิงคโปร์แข่งยุโรปเราสามารถชนะเขาได้หมดเลยสามารถสู้สีเขาได้เลยครับจริงๆก็ผมเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดส่วนตัวเราก็อยากพัฒนาดนตรีรอบๆก็อยากพัฒนาดนตรีที่บ้านเราเพราะว่าผมมาจากโรงเรียนที่ไม่มีพร้อมขนาดเนี้ยไม่มีไอ้กลองใหญ่ๆพวกเนี้ยไม่มีสักชิ้นเลยมีแต่กลองเดินแถวตีเพลงเดินแถวอย่างเดียวฉะนั้นเราก็อยากให้เอาความรู้ที่เราได้จากการเรียนหนังสือเนี่ยจากการเรียนที่กรุงเทพเนี่ยไปพัฒนาที่บ้านเกิดเราเพื่อให้บ้านเกิดเรามีความรู้ความสามารถในการทัดเทียมแต่สมัยนี้ก็พูดถึงก็ง่ายมากแล้วเพราะว่าเรามี YouTube มีอินเทอร์เน็ตทำให้น้องๆทุกคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้เท่าๆกันทีนี้ก็จะขึ้นอยู่กับว่าใครจะซ้อมใครจะเรียนแต่ว่ามันไม่มีครูสอนเนี่ยครับเวลาผมสอนทุกครั้งนะครับผมจะบอกน้องๆเสมอว่าเราก็ต้องพยายามเพราะว่าเราไม่เก่งหรอกเราต้องพยายามต่อไปเราหยุดซ้อมเราไม่ซ้อม1วันในขณะที่เพื่อนๆโรงเรียนอื่นเขาก็ซ้อมซึ่งเราต้องไปแข่งกับเขาเราต้องไปประกวดแข่งขันกับเขาเราก็ต้องพยายามเพื่อที่เราจะมีที่ยืนเพราะว่าถ้าเราพยายามเต็มที่แล้วเพื่อนๆเล่นดีกว่าก็ไม่ว่ากันเพราะว่าเราสอนน้องๆเสมอว่าเราต้องเชื่อว่าเราต้องทำได้ผมจะบอกน้องๆเสมอว่าน้องๆเคยเห็นช้างไหมช้างตัวใหญ่ๆเขาผูกไว้กับอะไรผูกไว้กับตอไม้ผูกไว้กับตอไม้เล็กๆแต่ช้างตัวใหญ่ผูกไม้กับตอไม้เล็กๆทั้งที่ช้างตัวใหญ่สามารถแบกต้นไม้ได้อย่างลากซุงเนี่ยสามสี่ต้นพร้อมกันแต่ทำไมตอไม้เล็กๆเนี่ยทำไมมันไม่เตะออกไปอ่ะเพราะว่ามันไม่เชื่อมันเตะออกได้เพราะว่ามันโดนผูกไว้ตั้งแต่เด็กมันโดนฝังหัวมันไม่มีความเชื่อฉะนั้นถ้าเรามีความเชื่ออะไรเราก็ทำได้ครับถามว่าพอใจไหมก็พอใจระดับหนึ่งครับแต่ถามว่าพอใจที่สุดไหมก็คงจะตอบได้ไม่เต็มปากเพราะว่าน้องๆก็จะมีเหมือนมีการแข่งขันมาเรื่อยๆฉะนั้นเราไม่ได้ประสบความสำเร็จตลอดฉะนั้นเด็กๆ ก็จะรู้แพ้รู้ชนะว่าเราแข่งเนี่ยเราไม่ได้ชนะหรอกแต่เราแข่งเพื่อหาประสบการณ์หาเวทีให้น้องๆได้มีโอกาสแสดงออกในซ้อมแล้วเนี่ยซ้อมมา3เดือนแล้วเราจะไปเล่นที่ไหนดีแล้วก็แทนที่เราจะไปเสียตังค์จัดคอนเสิร์ตเช่าศูนย์วัด 100,000 บาทเนี่ยเขาจัดหอประชุมให้เราแล้วแล้วก็ออกไปเล่นซะได้เงินรางวัลได้อะไรกลับมาก็เป็นผลพลอยได้กับน้องๆไปครับถ้าอยากจะเล่นดนตรีนะครับเดี๋ยวนี้มันง่ายเพราะทุกอย่างมันอยู่ในอินเทอร์เน็ตหมดแล้วฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าทั้งถามเราต่างหากเราอยากจะเป็นจริงหรือเปล่าถ้าเราอยากเป็นจริงๆอยากเล่นดนตรีจริงๆอยากจะเรียนจุฬาอยากจะเรียนเกษตรมหิดลศิลปากรรังสิตอยากเรียนดนตรีจริงๆเลยเนี่ยเราถามตัวเองแล้วยังว่าเราอยากเรียนจริงๆหรือเปล่าถ้าเราอยากเรียนจริงๆมันก็ไม่มีอะไรหยุดเราได้อยู่แล้วครับเพราะว่า YouTube ก็มีแค่เสิร์ชคำว่าเครื่องดนตรีที่เราชอบเช่นเสิร์ชทรัมเป็ตเสิร์ชฟลุตมันก็ขึ้นมาจนเป็นร้อยเป็นพันอันแล้วก็เรียนจากตรงนั้นเอาแค่เราต้องไม่ทิ้งสิ่งที่เราอยากจะได้สิ่งที่เรามุ่งมั่นถ้ามุ่งมั่นแล้วผมเชื่อว่าไม่มีอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้ครับมันก็จะเป็นอีกปัจจัยนึงมากกว่าผมว่านะคือถ้าคุณอยากเล่นจริงๆอ่ะเหมือนหาแรงบันดาลใจอ่ะสมมติผู้ชายเล่นกีตาร์อยากจีบสาวเงี้ยแล้วเล่นกีตาร์ก็เล่นไม่ได้จนเจ็บนิ้วอ่ะก็เจ็บนิ้วก็จะเจ็บก็ต้องเจ็บอยากเล่นอูคูเลเล่อยากร้องเพลงสิงโตนำโชคก็ต้องเจ็บเพื่ออะไรเพื่อเล่นได้จะได้โชว์สาวได้มันก็ต้องมีหาแรงบันดาลใจเช่นถ้าเราคิดว่าเราชอบอ่ะมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาหยุดยั้งเราได้ถูกไหมครับก็มันไม่มีอะไรมาดลใจให้เนี่ย
ช่ไหมถ้าสมมติมีเป่าหม้อออแกนแล้วโอ้โหมีแฟนคลับกรี๊ดติดตาม IG เงี้ยมันก็มีความพยายามที่จะน่าลองถ้าน้องต้องการที่จะทำสิ่งไหนแล้วถ้าน้องมีความมุ่งมั่นเพียงพอมันก็ไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งเราได้อย่างถ้าเราคิดว่าเราจะประกวดเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราจะไปประกวดเราคิดว่าจะได้รางวัลไหมถ้าเรามานั่งคิดประกวดไปก็ไม่ได้รางวัลมันก็เหมือนผมจะเรียกว่าเวลามีโอกาสการประกวดการออดิชั่นที่ไหนเนี่ยน้องๆควรไปออดิชั่นให้หมดเหมือนทฤษฎียุงกัดเนี่ยผมชอบคำนี้ทฤษฎียุงเวลายุงกัดเนี่ยมันลุมกัดคนเนี่ยมันต้องโดนตบบ้างแต่ถ้ามันกัดเข้าเนี่ยมันอิ่มฉะนั้นเราลองกัดให้หมดกัดไอโอกาสเนี่ยเราไปกัดมันโอกาสไม่ว่าจะเป็นวงนั้นวงนี้ออดิชั่นทำงานสมัครงานทำให้หมดถ้ามันได้ครั้งเดียวแจ็คพอตเลยเนี่ยมันก็เหมือนกันครับถ้ามุ่งมั่นไม่มีอะไรทำไม่ได้ครับ1 2 1 2 3ในเสียงเพลงและตัวโน้ตที่จะถ่ายทอดมันออกมาให้กับเยาวชนและคนที่รักในเสียงดนตรีเหมือนกันด้วยความภูมิใจของการเป็นผู้สอนเขาคนนี้คงจะทำหน้าที่พร้อมกับตามหาความฝันนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจหวังว่าเรื่องราวของผู้ชายคนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครๆอีกหลายคนและสัปดาห์หน้า Who I Am คนต่อไปจะเป็นใครนั้นตามได้ทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา4 ทุ่มเป็นต้นไปทางช่อง True Vision 54และ70กับ Block A Entertain Your Brain